แมนยูฟื้นจากความพ่ายแพ้ได้แล้วครับหลังบุกไปคว้าชัยเหนือเบิร์นลีย์มา0-1แม้ว่ารูปเกมจะไม่สวยงามแต่อย่างน้อยการคว้า3คะแนนมาครองได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีมต้องการในณเวลานี้ตลอด90นาทีที่เทิร์ฟมัวมีหลากหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจพร้อมนักเตะบางรายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดนี้ขอบสนามของเราเลยจัดการรวบรวมประเด็นต่างๆจากเกมคว้าชัยของปีศาจแดงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างติดตามได้คลิปนี้ครับเชียร์บิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองประเด็นแรกขอเริ่มกันที่การจัดทัพของเอริกเทนฮากนายใหญ่ของแมนยูกันก่อนเลยครับซึ่งเมื่อโผล่ตัวจริงออกมาก็ต้องยอมมารับเซอร์ไพรส์พอสมควรส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมณตอนนี้แนวรับจอห์นนี่อีแวนได้รับโอกาสออกสตาร์ตตั้งแต่นาทีแรกเล่นร่วมกับวิกตอร์ลินเดลฟ์ส่วนมาร์ติเนสชื่อหายไปจากทีมครับเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนแดนกลางฮันนีบาลดาวรุ่งที่ทำประตูสุดสวยในเกมที่เจอกับไบรตันได้โอกาสโชว์ผลงานในฐานะตัวจริงครั้งแรกรับบทบาทหน้าต่ำและขยับบรูโน่เฟนเดสออกไปเล่นด้านข้างในขณะที่รายอื่นนะครับผมยังคงหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นรัสมุสฮอยลุนมาคาร์เรสฟอร์ดและคาเซมิโร่แม้มาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมชัยชนะของทัพปีศาจแดงจะมาพร้อมความชื่นมื่นของแฟนบอลแต่ถ้าเราเจาะลงไปในรายละเอียดลึกๆจะพบว่าเบิร์นลีย์เป็นฝ่ายครองเกมครองบอลพร้อมหาโอกาสทำประตูได้มากกว่าผีแดงด้วยซ้ำแมนยูในเกมนี้ภาพรวมพิษสงไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ระบบทีมเวิร์กยังไม่ลงตัวแบบชัดเจนนะครับมีหนำซ้ำกลายเป็นเจ้าถิ่นที่ดูดีกว่าในบางช่วงบางเวลาอีกต่างหากแต่ทว่าความแตกต่างในเกมนี้ครับคือเรื่องจังหวะการจบสกอร์ที่เบิร์นลีย์ไม่ได้เฉียบขาดมากเท่าไหร่จากโอกาสยิง12ครั้งตรงกรอบไป4และอีกผลงานที่เบิร์นลีย์ดีกว่าชัดเจนนั่นคือเรื่องของการครองบอลที่มากมายกว่า 61% และมีการจ่ายบอลมากกว่าแมนยูที่633ครั้งแมนยูต่อบอลแค่400ครั้งถ้าว่ากันตามตรงนะครับแนวรุกเบิร์นลีย์มีความเฉียบขาดมากกว่านี้น่าจะสร้างความลำบากให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆเพียงแต่ว่าศักยภาพและคุณภาพนะครับเป็นตัวตัดสินเกมครองบอลมากกว่าโอกาสยิงมากกว่าแต่ไม่อาจแปรเปลี่ยนเป็นประตูได้ส่งผลให้ผลลงเอยที่ความพ่ายแพ้นี่แหละเมื่อวานนี้เชื่อว่าพอรายชื่อ11ตัวจริงปรากฏสู่สายตาแฟนบอลเหล่าสาวกเรดเดวิลนะครับต้องมีอุทานคำโตกันบ้างเมื่อเห็นคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นวิกตอร์ลินเดลฟ์กับจอห์นนี่อีแวนแต่ทว่าแนวรับไวเก๋าอย่างอีแวนนะครับผมสามารถลบทุกคำครหาด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด89นาทีในสนามแถมช็อตเปิดบอลให้บรูโน่ทำประตูนักกระช่างเนียนตามากน่าเสียดายเพียงแค่ว่าประตูที่เฮียจอห์นนี่โขกได้ถูกจับล้ำหน้าไปก่อนไม่เช่นนั้นนะครับนี่น่าจะเป็นเกมที่เพอร์เฟกต์ของเขาเลยทีเดียวสถิติในเกมนี้ของอีแวนต้องบอกว่าสุดทุกทางชนะในการเข้าประทะ 100% จ่ายบอลแม่นยำ 90% เคลียร์บอล8ครั้งแถมช่วยทีมเก็บคลีนชีทได้นี่แหละครับด้วยคุณภาพของคู่แข่งที่ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เรียนประสบการณ์ทำให้อีแวนช่วยทีมได้มากและแน่นอนว่าถ้าจะให้ยืนระยะลงเล่นต่อเนื่องหรือเจอคู่แข่งที่เขี้ยวกว่านี้ก็คงจะลำบากไม่น้อยดังนั้นในเกมบอลถ้วยเรนาที่เทนฮากต้องการโรเตชั่นอีแวนน่าจะเป็นทางเลือกแนวรับที่คงถูกหยิบมาใช้งานบ่อยครั้งแน่นอนในซีซั่นนี้แหละครับและมันอย่างที่เราทราบกันมาก่อนเกมนะครับว่าแมนยูตอนนี้มันเปิดโรงพยาบาลในแคมป์ฝึกซ้อมมีนักเตะบาดเจ็บอยู่หลายคนจนสามารถตั้งเพิ่มได้มาอีกทีมล่าสุดมาร์ติเนสก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเพิ่มอีกรายบวกกับแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็เข้าโรงหมอไปก่อนแล้วเราไปถึงสกิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายที่เกมล่าสุดก็มีอาการป่วยแต่ฝืนลงสนามช่วยทีมไปถึงท้ายเกมจากนี้หมายความว่าถ้าแนวรับของแมนยูมีใครเจ็บเพิ่มก็ต้องบอกเลยว่าอาการโคม่าแน่เพราะตัวเลือกในมือของเทนฮากจะขาดสภาพคล่องทันทีโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายครับเพราะตอนนี้ทั้งลุคชอไทเรลลามาเซียก็ยังเจ็บอยู่แต่มีข่าวดีบ้างเมื่อราฟาเอลวารานตอนนี้กลับมาสู่ทีมได้ยืดเส้นยืดสายบ้างแล้วในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาและแม้รูปเกมตลอด90นาทีจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยการเก็บ3คะแนนมาครองได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของแมนยูภายหลังพบเจอกับความพ่ายแพ้แม่งมา3เกมติดเชื่อว่าหลังผ่านพ้นเกมนี้หลายคนคงมองไปในทิศทางเดียวกันว่าวิธีการตอนนี้ไม่สำคัญแค่เพียงขอชนะมาครองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกก็พอโปรแกรมหลังจากนี้ของทัพปีศาจแดงจะลงเล่นในโอแทฟฟอร์ด4เกมติดต่อกันด้วยการพบกับพาเลทในเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์นี้ต่อด้วยพรีเมียร์ลีกหลังจากนั้นก็เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพบกาลาตาซารายปิดท้ายด้วยเกมก่อนสัปดาห์ทีมชาติด้วยการพบกับเบรนท์ฟอร์ดว่ากันตามตรงทั้ง4เกมนี้พวกเขามีโอกาสเก็บชนะได้รวดทั้งหมดเพราะได้เล่นในรังของตัวเองแถมเจอคู่แข่งที่ไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากกว่าแต่ทว่าในความเป็นแมนยูณตอนนี้ทุกเกมเป็นของแข่งที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเองแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในอีกมุมทักวาดเรียบตบแม่งทั้ง4เกมบางทีนี่อาจจะเป็นอะไรดีๆที่เปลี่ยนทีมไปในแง่บวกมากกว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะเนี่ยเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง